ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เวลาก็ใกล้จะบ่ายสองนะครับวันนี้เดี๋ยวจะแพ็คสมุนไพรส่งให้ลูกค้านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะออกไปส่งสมุนไพรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าอาการหรือว่าโรคไส้เลื่อนนะครับไม่ใช่เรื่องจิ๊บๆแล้วนะครับหากปล่อยไว้อันตรายอาจถึงชีวิตได้นะครับวันนี้จะมาคุยกันนะครับสำหรับคนที่กลัวการผ่าตัดนะครับเราจะแนะนำสมุนไพรของเรานะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติล้วนๆนะครับไม่มีอะไรเจือปนเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก็เข้ามาแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านใดเข้ามาแล้วช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับกับเรานะครับคือถ้าสมมุติว่าพูดถึงโรคไส้เลื่อนทีไรนะครับหลายคนมักจะมองว่าเป็นเรื่องตลกนะครับหรือเรื่องขบขันกันนะครับและเข้าใจว่านะครับนั่นเป็นปัญหาของผู้ชายทั้งที่จริงแล้วนะครับไส้เลื่อนก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงหลายๆคนได้เหมือนกันนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นคือไส้เลื่อนไม่ใช่โรคที่หายได้เองเสมอไปจึงควรได้รับการรักษาโดยเร็วนะครับเพราะหากถ้าสมมุติว่าคุณปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนนะครับที่อันตรายอาจถึงชีวิตได้นะครับแล้วเพื่อนๆนะครับหรือคุณผู้ชมทุกท่านทราบหรือยังครับว่าโรคไส้เลื่อนมีหลายชนิดนะครับรู้ยังนะครับเอาชนิดนะครับชนิดแรกนะครับคือไส้เลื่อนที่ขานีบนะครับไหนใครเป็นไส้เลื่อนที่ขานีบบ้างนะครับหรือหากเป็นมากๆนะครับอาจเกิดไส้เลื่อนบริเวณถุงอัณฑะได้นะครับอาการเตือนนะครับที่พบคือมีก้อนตุงบริเวณคานีบหรือถุงอัณฑะมักพบได้นะครับที่ข้างขวามากกว่าข้างซ้ายลองสังเกตดูได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับลักษณะของก้อนจะเป็นนุ่มๆ นะครับและไม่มีนะครับการเจ็บปวดใดๆนะครับซึ่งก้อนจะเป็นนุ่มๆและไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆซึ่งก้อนจะเห็นเด่นชัดขึ้นเมื่อเวลาที่มีการไอจามเบ่งถ่ายลุกขึ้นยืนหรือยกของหนักนะครับแล้วต่อไปนะครับเป็นไส้เลื่อนบริเวณที่สะดือมักพบนะครับในทารกแรกเกิดนะครับอาการนะครับที่พบคือนะครับจะมีอาการสะดือจุ่นหรือสะดือโป่งเวลาที่ทารกร้องไห้ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะนะครับแทรกซ้อนร้ายแรงและมักหายได้เองภายในอายุ2ปีนะครับทารกของเด็กนะครับทารกที่สะดือต่อไปทารกนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นไส้เลื่อนที่กระบังลมนะครับอาการนะครับก็คือจะปวดแสบนะครับร้อนกลางอกจุกแน่นคลื่นไส้เรอเปรี้ยวซึ่งเป็นลักษณะอาการที่คล้ายกับนะครับอาการของโรคกรดไหลย้อนแต่ในผู้ป่วยบางรายก็อาจไม่มีอาการใดๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นไส้เลื่อนบริเวณใต้ขาหนีบนะครับซึ่งมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอันนี้คุณผู้หญิงทุกท่านนะครับก็ควรฟังและก็ลองสังเกตดูนะครับว่าตัวเองเป็นหรือไม่นะครับต่อนะครับอาการที่พบนะครับคือคำพบก้อนบริเวณที่ติดชิดกับขาหนีบนะครับแต่อยู่ในระดับต่ำกว่าขาหนีบไส้เลื่อนภายในช่องนะครับหรือเชิงกรานนะครับซึ่งพบได้ในผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณผู้หญิงนะครับฟังดูนะครับแล้วก็อาการที่พบคือคลำพบก้อนภายในช่องท้องน้อยนะครับมีการนะครับมีอาการนะครับของลำไส้อุดตันเกิดขึ้นเฉียบพลันแล้วหายได้เองและจะเกิดขึ้นแบบเป็นหายๆหรืออาจมีอาการปวดบริเวณต้นขาด้านในซึ่งอาการปวดจะมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยยืดนะครับต้นขาไปด้านหลังหรือจับต้นขานะครับแบะออกและอาการจะทุเลาลงเมื่อผู้ป่วยงอต้นขานะครับส่วนไส้เลือดที่เกิดจากการแผลผ่าตัดนะครับพบได้นะครับทุกเพศทุกวัยที่เคยผ่าตัดนะครับช่องท้องมาก่อนนะครับ
อาการก็จะคำพบก้นบริเวณแผลผ่าตัดนะครับเนื่องจากกล้ามเนื้อและพังผืดของผนังหน้าท้องบริเวณที่ผ่าตัดนะครับหย่อนยานกว่าปกตินะครับไส้เลื่อนนะครับจำเป็นต้องผ่าตัดนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากผ่าตัดก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนนะครับคนที่ไม่อยากผ่าตัดนะครับก็เราก็มีสมุนไพรนะครับเพราะว่าการผ่าตัดนั้นนะครับบางคนก็กลัวผ่าแล้วนะครับโอกาสที่จะหายแล้วก็กลับมาเป็นก็มีอีกนะครับถ้าสมมุติว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีนะครับอย่างเช่นผ่าตัดแล้วต้องพักฟื้นหลายปีนะครับเพราะว่าถ้าผ่าตัดแล้วเรามายกของหนักอาการไส้เลื่อนก็จะกลับมาแต่ถ้าเรารักษาด้วยการทานสมุนไพรที่เราแนะนำนี้นะครับตัวนี้นะครับหายแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นอีกนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมุนไพรนะครับช่วยรักษาโรคไส้เลื่อนนะครับตัวนี้ขายอยู่นะครับชุดละ950บาทสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนส่วนลูกค้าไม่สะดวกโอนเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเป็นชุดละ 1,000 บาทนะครับเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกนะครับแต่หายภายในกี่ชุดนั้นก็ลูกค้าก็ต้องโทรมาบอกนะครับเล่าอาการว่าเป็นมานานหรือยังแล้วก็เป็นบริเวณไหนนะครับเราจะจัดสมุนไพรตามอาการและก็จะสามารถบอกได้นะครับว่ากี่ชุดถึงหายนะครับต้องขึ้นอยู่ระยะเวลาที่ลูกค้าเป็นด้วยนะครับตรงนี้เราขอแนะนำสมุนไพรดีๆนะครับที่เป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับลูกค้านะครับหากภาวะไส้เลื่อนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสามารถดันกลับเข้าไปได้หรือในผู้ที่มีอายุมากแล้วอาจไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแต่ในกรณีที่ไส้เลื่อนไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้นะครับก็ผู้ป่วยอายุยังน้อยนะครับส่วนมากแล้วแพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดนะครับจะได้ไม่ต้องทนปวดนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากผ่าตัดกลัวการผ่าตัดนี่เลยนะครับแนะนำสมุนไพรดีๆจากธรรมชาติ 100% นะครับอันนี้หายแล้วไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆแล้วก็หายเลยนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่รักษาระวังลำไส้จะเน่าภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตสามารถดันกลับเข้าที่เดิมได้ก็ให้เกิดภาวะลำไส้อุดตันอย่าลืมนะครับอย่าทำเองนะครับมันเสี่ยงนะครับซึ่งลำไส้ส่วนที่นะครับติดคาอยู่นั้นนะครับถูกบีบรัดจนบวมและขาดเลือดไปเลี้ยงจนนำไปสู่ลำไส้เน่าส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดลำไส้นะครับทะลุหรือแตกนะครับเชื้อโรคกระจายไปทั่วท้องนะครับและเข้าสู่กระแสเลือดนะครับเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้นะครับไส้เลื่อนนะครับเป็นโรคที่นะครับสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับถ้าสมมุติว่าการผ่าตัดแล้วก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับควรระมัดระวังไม่ให้เกิดไส้เลื่อนซ้ำขึ้นอีกโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงเช่นยกของหนักบ่อยๆนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทานสมุนไพรนะครับตัวนี้นะครับโอกาสที่จะกลับมาเป็นก็ยากนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกสุดท้ายด้วยการแนะนำด้วยการทานสมุนไพรนะครับของเรานะครับเราขอแนะนำเลยนะครับว่าหายจริงๆนะครับตัวนี้นะครับส่วนนะครับคนที่ไม่ได้เป็นไส้เลื่อนนะครับก็สมุนไพรของเรายังช่วยนะครับรักษาอาการอื่นนะครับเช่นมดลูกหย่อนนะครับตกขาวฤทธิ์สีดวงนะครับมะเร็งระยะแรกเริ่มนะครับไม่ฟิสนะครับกับบังลมหย่อนและก็ฤทธิ์สีดวงนะครับและก็สตรีวัยทองและก็ปัสสาวะเล็ดมดลูกต่ำปวดประจำเดือนมาไม่ปกติมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่กระอู่น้ำเหลืองเสียความดันสูงนะครับและก็โรคไส้เลื่อนนะครับช่วยปรับสภาพมดลูกได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนคนที่ไม่มีลูกก็นะครับมีเซตที่แนะนำนะครับคลอดลูกมีลูกยากอย่างนี้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดด้วยนะครับช่วยเพิ่มน้ำนมแล้วก็ช่วยนะครับทำให้มดลูกนะครับกระชับขึ้นแล้วก็เข้าอู่ได้เร็วนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับอย่าลืมนะครับเรามีเอกสารวิธีต้มแล้วก็วิธีทานแนบให้ลูกค้าหรือแนบให้ผู้ป่วยด้วยทุกครั้งนะครับเวลาส่งสมุนไพรนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีการนะครับส่งสมุนไพรนะครับให้ลูกค้านะครับวันนี้เป็นวันที่31นะครับ31สิงหาคม2500นะครับ63นะครับก็จะมีสมุนไพรที่จะต้องส่งเป็นสมุนไพรชุดนะครับ
แล้วก็ถั่วดาวินคานะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับตัวนี้นะครับช่วยรักษาไส้เลื่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปัญหาภายในส่วนท่านอื่นนะครับที่มีปัญหานอกเหนือจากที่ผมกล่าวมาก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับเราจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับอย่าลืมสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับสวัสดีครับ